สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการข่าวจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM บางกอกชาแนลค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันประภัสสรตั้งอุดมรัตนากุลค่ะและดิฉันจรีรัตน์แก้วกาลเกตค่ะค่ะคุณผู้ชมนะคะก็สามารถติชมรายการเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0925722288ค่ะค่ะและอีกช่องทางหนึ่งนะคะทางอีเมลค่ะพิมพ์ bkk_news@ipmlink.net ค่ะค่ะเรามาดูกันที่ข่าวแรกนะคะข่าวของการช่วยเหลือนะคะปัญหาน้ำท่วมนะคะภาคใต้ครม.อนุมัติ3โครงการฟื้นฟูเกษตรกรน้ำท่วมใต้วงเงิน 1,543 ล้านบาทค่ะพร้อมกอบช่วยเหลือ3ระยะค่ะที่ตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนายณัฐพรจาตุศรีพิทักษ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าครม.เห็นชอบอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2560งบกลางรายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อดำเนินการตามแผนการช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ปี2559ถึง2560ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอจำนวน3โครงการจำนวนเงินรวม1ล้านขออภัยค่ะ 1,543.26 ล้านบาทประกอบด้วยมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยวงเงิน 451.35 ล้านบาทโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรวงเงิน 191.25 ล้านบาทแยกเป็นกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรโดยการสนับสนุนสารชีวพันธุ์ค่ะวงเงิน 31.50 ล้านบาทและกิจกรรมสนับสนุนการปลูกผักเพื่อบริโภคและสร้างอาชีพเสริมรายได้วงเงิน 159.75 ล้านบาทและการซ่อมแซมโครงการชลประทานวงเงิน 900.66 ล้านบาทค่ะด้านนายณัฐพรกล่าวต่อว่าโดยมีแผนมาตรการช่วยเหลือแบ่งเป็น3ระยะคือระยะเร่งด่วนระยะสั้นและระยะยาวประกอบด้วยระยะแรกนะคะช่วงเดือนมกราคม2560การหยุดยั้งความเสียหายบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อหยุดหรือลดความเสียหายให้มากที่สุดระยะต่อไปช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายน2560การเสริมสร้างพื้นโดยมุ่งเน้นการฟื้นฟูสภาพพื้นที่และอาชีพให้กับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยให้กลับสู่สภาวะปกติส่วนระยะยาวนะคะตั้งแต่ช่วงปี2560เป็นต้นไปเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากอุทกภัยและพัฒนาให้ดีและปลอดภัยกว่าเดิมค่ะมาต่อกันทางด้านปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งพ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับใหม่ส่งผลดีเตรียมสร้างความเข้าใจครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษารู้ว่ากู้เงินเรียนต้องใช้คืนเบี้ยวไม่ได้ทางด้านดร.ชัยพฤกษ์เสรีรักษ์ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าตามที่พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพ.ศ. 2560ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วส่งผลให้ต่อไปกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.สามารถขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเพื่อติดตามทวงหนี้ผู้กู้ยืมได้ซึ่งขณะนี้มีผู้ค้างชำระหนี้กยศ.ประมาณ1ล้านคนและกรมสรรพากรก็สามารถแจ้งให้องค์กรนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาสามารถหักเงินเดือนของผู้กู้มาชำระหนี้ได้ซึ่งจะทำให้เกิดการติดตามและการชำระหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีเงินหมุนเวียนกลับเข้ากองทุนมากขึ้นทั้งนี้ต่อไปการกู้ยืมกยศ.ผู้กู้จะต้องเซ็นยินยอมให้หักเงินชำระหนี้ด้วยค่ะด้านกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งสร้างความรู้สร้างความเข้าใจแก่ครูอาจารย์สถานศึกษาตลอดจนนักเรียนนิสิตนักศึกษาเพื่อให้เข้าใจประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตนเองในเรื่องการกู้ยืมเงินกยศ.และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคตว่าควรปฏิบัติตนก่อนระหว่างและหลังกู้ยืมอย่างไรบ้างโดยจะมีการเน้นเป็นพิเศษในเรื่องความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ที่จะต้องมีวินัยในการชำระหนี้เพื่อให้มีเงินหมุนเวียนส่งต่อให้รุ่นน้องได้กู้ยืมเรียนต่อไป
ค่ะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะทางด้านครม.ไฟเขียวราคาอ้อยขั้นต้นตันละ 10,050 บาทครอบคลุมทั้ง7เขตส่วนที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะได้เพียงตันละ980บาทค่ะนายณัฐพรจาตุศรีพิทักษ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าที่ประชุมครม.เห็นชอบการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิตปี2559และ2560แบ่งเป็น2ราคาคือราคาขั้นต้นในเขตคำนวณราคาอ้อยที่1 2 3 4 6และ7และ9นะคะในอัตรา 1,050 บาทต่อตันอ้อยที่ระดับความหมายที่10 CCS สูงกว่าปีการผลิตที่แล้วที่อยู่ที่808บาทต่อตันอ้อยพร้อมกับกำหนดราคาขึ้นลงของราคาเท่ากับ63บาทต่อ1หน่วย CCS ต่อตันและกำหนดผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นที่450บาทต่อตันอ้อยส่วนอีกราคานะคะคือราคาอ้อยขั้นต้นสำหรับเขตคำนวณราคาอ้อยที่5คือที่สุพรรณบุรีในอัตรา980บาทต่อตันอ้อยที่ระดับความหวานที่10 CCS สูงกว่าปีที่แล้วอยู่ที่773บาทต่อตันอ้อยและกำหนดราคาขึ้นลงของราคาอ้อยอยู่ที่ 58.80 บาทต่อ1หน่วย CCS ต่อตันนะคะและกำหนดผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นที่420บาทซึ่งที่ราคาขั้นต้นของเขตคำนวณราคาอ้อยที่5ต่ำนั้นเนื่องจากมีประสิทธิภาพการผลิตที่ต่ำกว่าพื้นที่อื่นๆขณะที่เขตคำนวณราคาอ้อยที่8ไม่มีการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นหลังจากผู้ประกอบการหยุดกิจการสำหรับการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นดังกล่าวนะคะคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้กำหนดราคาจากปัจจัยทั้งหมด17รายการเช่นปริมาณอ้อยเข้าหีบทั่วประเทศคาดว่าจะอยู่ที่ 91.05 ล้านตันค่าความหวานทั่วประเทศที่ 12.41 CCS ผลผลิตน้ำตาลทรายเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ 106.54 กิโลกรัมต่อตันอ้อยและอัตราแลกเปลี่ยนที่ 34.50 บาทต่อดอลลาร์โดยการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นในปีนี้ได้นำนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลมากำหนดราคาอ้อยขั้นต้นเพื่อให้เกษตรกรชาวไร่ได้รับเงินค่าอ้อยเป็นธรรมที่สูงสุดในทุกเขตคำนวณราคาอ้อยนะคะไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการส่งอ้อยเข้าหีบเพื่อเป็นการกระจายเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจประเทศโดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งราคาอ้อยที่ประกาศนี้จะลดความเสี่ยงไม่ให้เป็นภาระต่อกองทุนอ้อยและน้ำตาลในอนาคตค่ะค่ะไปดูกันที่โคราชค่ะจัดประเพณีบุญเดือน3พิธีสู่ขวัญข้าวใบสีสู่ขวัญกระบือทอดผ้าป่าปุ๋ยคอกค่ะผู้สื่อข่าวได้รายงานว่านายสุกิจณพงศ์ศิริศักดิ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทองอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาได้เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญเดือน3พิธีทูลขวัญข้าวใบสีสู่ขวัญกระบือทอดผ้าป่าปุ๋ยคอกประจำปี2560ค่ะที่บ้านโคกกลางหมู่ที่8ตำบลขุนทองอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาได้ประกอบพิธีบุญเดือน3ทูลขวัญข้าวใบสีสู่ขวัญควายทอดผ้าป่าปุ๋ยคอกเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมของเกษตรกรชาวนาอีสานภายหลังจากการผ่านพ้นฤดูเก็บเกี่ยวและเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยอินทรีย์อันเป็นการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงค่ะรวมทั้งเป็นการอนุรักษ์การใช้แรงงานจากกระบือของโรงเรียนไถนาขุนทองโดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีทอดผ้าป่าปุ๋ยคอกโดยชาวบ้านและนักเรียนที่ต่างพากันปั่นจักรยานบรรทุกมูลควายใส่ถังมาเข้าร่วมพิธีต่อจากนั้นค่ะก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีขนปุ๋ยคอกลงนาและพิธีสู่ขวัญข้าวรับขวัญควายซึ่งเป็นประเพณีที่เริ่มกระทำมาตั้งแต่ปี2545และถือว่าเป็นอำเภอแรกค่ะของประเทศไทยที่ได้จัดกระทำพิธีดังกล่าวขึ้น
โดยพิธีทูลขวัญข้าวนั้นนะคะถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวนาภาคอีสานคือเมื่อต้นข้าวแตกกอเขียวงอกงามแล้วจึงทำพิธีขวัญข้าวเพื่อเป็นการขอบคุณและเอาใจแม่โพศพที่ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนนาพอถึงเดือนอ้ายชาวนาจะลงแขกเกี่ยวข้าวแล้วเอาข้าวเข้าลานเสร็จแล้วก็จะทำพิธีรับขวัญเข้าลานเชิญพระแม่โพศกค่ะกลับเข้าเรือนจากนั้นก่อนนวดข้าวจะทำพิธีขวัญลานให้เป็นสิริมงคลซึ่งก็คล้ายกับรับขวัญเข้าลานนั่นเองค่ะสำหรับพิธีบายสีสู่ขวัญควายนั้นถือเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านตำบลขุนทองอำเภอบัวใหญ่ได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานานตามความเชื่อที่ว่าควายเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณต่อมนุษย์ค่ะเพราะมนุษย์ได้นำควายมาใช้แรงงานด้านการไถเพื่อทำการเกษตรแล้วนำผลผลิตที่ได้มาบริโภคดังนั้นก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูการทำการเกษตรหรือการทำนาชาวบ้านก็จะพากันจัดพิธีบายสีสู่ขวัญควายขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุณและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของควายรวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรหันกลับมาใช้ควายในการทำการเกษตรหรือการทำนาค่ะในส่วนพิธีการทอดผ้าป่าปุ๋ยคอกเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมถึงประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของการใช้ปุ๋ยคอกในการทำการเกษตรเพื่ออนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ปุ๋ยคอกแทนการใช้สารเคมีดังกล่าวด้วยค่ะมาต่อกันทางด้านอุตสาหกรรมภาคที่9นะคะจับมือมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีจัดพิธีปฐมนิเทศผู้บริหารสถานประกอบการและเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมที่ห้องประชุมม้าน้ำโรงแรมบางแสนวิลล่าอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนายวัชรุณจุ้ยจำรองผู้อำนวยการศูนย์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่9กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศผู้บริหารสถานประกอบการและเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมโดยมีดร.ปาริชาติคุณปื้มรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีกล่าวรายงานซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME ในอุตสาหกรรมภาคการผลิตหรือภาคการบริการให้สามารถนำหลักแนวคิดการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงสถานประกอบการให้มีศักยภาพทางธุรกิจมากขึ้นทั้งนี้นะคะโครงการดังกล่าวมีสถานประกอบการในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่9ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนทั้งสิ้น22สถานประกอบการและผ่านการคัดเลือกจากการประชุมคัดเลือกร่วมกันระหว่างศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่9และมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีจำนวน12สถานประกอบการโดยกิจกรรมของโครงการประกอบไปด้วยการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกิจกรรมศึกษาดูงานกิจกรรมการสอนงานซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะดำเนินการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนแล้วเสร็จโครงการในเดือนมิถุนายน2560ค่ะค่ะไปดูเทศกาลขนมจีนกันค่ะสืบสานเทศกาลขนมจีนประโดกค่ะชอบชิมอิ่มอร่อยกับเมนูขนมจีนสูตรโบราณค่ะที่มีตำนานมากว่า200ปีค่ะประโดกเป็นชื่อหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลหมื่นวัยเป็นหมู่บ้านโคราชดั้งเดิมค่ะประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในการผลิตเส้นขนมจีนและน้ำยาขนมจีนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะจนเป็นที่นิยมรับประทานของประชาชนโดยทั่วไปสามารถสร้างรายได้และชื่อเสียงแก่ชุมชนมาช้านานค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นวัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นเทศกาลขนมจีนประโดกครั้งที่9ระหว่างวันที่22ถึง26มีนาคม2560ที่ผ่านมาค่ะณสวนสุขภาพชุมชนประโดกตำบลหมื่นวัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยจัด
ดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนค่ะและการท่องเที่ยวสร้างช่องทางการตลาดให้แก่สินค้าโอท็อปสร้างรายได้ท้องถิ่นรวมทั้งอนุรักษ์อาชีพทำเส้นขนมจีนน้ำยาที่ใช้สูตรโบราณจึงมีรสชาติอร่อยเป็นที่นิยมค่ะครองใจนักชิมจากทั่วสารทิศโดยงานเทศกาลขนมจีนก็มีกิจกรรมการแสดงนิทรรศการเทศกาลขนมจีนประโดก9หมู่บ้านริ้วขบวนแห่บอกเล่าถึงความหลากหลายเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละหมู่บ้านการแข่งขันกินขนมจีนน้ำยาการแข่งขันเขยฝรั่งจับเส้นขนมจีนลีลาค่ะแข่งขันหาบขนมจีนลีลาทำน้ำยาทะเลประกวดแม่ไม้และผู้สูงอายุตลอดจนการแสดงของชาวบ้านในท้องถิ่นทางด้านนายวิเชียรจันทละโนไทยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก็ได้เตรียมจัดงานเทศกาลขนมจีนประโดกกำหนดจัดขึ้นในวันที่22ถึง26มีนาคมนี้นะคะที่สวนสุขภาพชุมประโดกตำบลหมื่นไวยขนมจีนประโดกซึ่งเป็นขนมจีนที่ได้ทำกันมาร่วมกัน200ปีแล้วค่ะคู่บ้านคู่เมืองของชาวโคราชซึ่งเป็นขนมจีนและน้ำยารสชาติต่างๆไม่เหมือนจังหวัดอื่นๆโดยเฉพาะขนมจีนเป็นขนมจีนแป้งหมักสดที่ออกรสชาติเปรี้ยวนิดๆเข้ากับน้ำยาปลาช่อนที่มีรสชาติหอมหวานไม่มีกลิ่นคาวปลาและยังมีน้ำพริกน้ำยาป่าที่รสชาติเข้มข้นที่ประชาชนส่วนมากมาลิ้มรสชิมแล้วนะคะต่างติดใจในรสชาติจนขึ้นชื่อว่าหากมาโคราชแล้วถ้าไม่ได้กินขนมจีนประโดกค่ะก็ถือว่ามาไม่ถึงโคราชค่ะค่ะเรามาต่อกันที่ทางโรงเรียนเทศบาลเด่น5จัดกิจกรรมนำนักเรียนเข้าถึงศิลปะวัฒนธรรมชาวแดนมังกรเนื่องในวันตรุษจีนที่สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล5เด่น5ภายในเขตเทศบาลนครเชียงรายนางอนุรักษ์บุตรสารผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล5เด่น5เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนเทศบาล5เด่น5กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมจีนซึ่งคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญทางด้านภาษาวัฒนธรรมและประเพณีของชาวจีนเนื่องในเทศกาลตรุษจีนจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับนักเรียนเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางด้านภาษาจีนนำความรู้ความสามารถไปปรับประยุกต์ในการเรียนการศึกษาต่อได้ในอนาคตอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประกอบอาชีพได้โดยมีคณะครูจำนวน53คนรวมทั้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน703คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะได้มีการแสดงบนเวทีของนักเรียนในชุดต่างๆมีการออกบูธโชว์การวาดภาพโดยใช้ภูกันจีนการสาธิตการเล่นหมากล้อมการทำอาหารจีนการเชิดสิงโตรวมถึงกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีของชาวจีนอีกหลากหลายรายการนะคะนอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนยังได้นำนักศึกษามาทำการแสดงการร่ายรำศิลปะของชาวจีนและการแสดงกังฟูสถานโลกที่ตื่นเต้นสวยงามให้แก่คณะครูนักเรียนและผู้ปกครองที่มาร่วมงานได้รับชมซึ่งก็ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากค่ะค่ะไปดูกันที่จังหวัดสตูลค่ะเปิดโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพข่าวแรงงานในสถานประกอบกิจการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะที่ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูลนายสรเดชสุนทรารชุนค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการค่ะภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2545และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2557โดยมีผู้แทนจากสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะและผู้ประกอบกิจการที่มีสิทธิประโยชน์
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2545มีบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนากว่า50คนค่ะนายสรเดชสุนทรลชุนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลก็ได้กล่าวว่าประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาสถานการณ์ด้านแรงงานที่เปลี่ยนไปเช่นปัญหาการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากประชากรในช่วงวัยทำงานลดลงประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นโครงการโครงสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเปลี่ยนจากภาคการเกษตรสู่ยุคเศรษฐกิจค่ะที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตอลค่ะดังนั้นเพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจากความยากจนรัฐบาลจึงสร้างโมเดลเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยโมเดลประเทศไทย 4.0 เป็นเครื่องมือการขับเคลื่อนประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตทางเศรษฐกิจโดยกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ20ปีสอดคล้องกับการประยุกต์เศรษฐกิจของประเทศดังนั้นจะต้องมีการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยปัจจัยสำคัญคือบุคลากรของประเทศและกำหนดเป้าหมายภายในปีพ.ศ. 2579ค่ะแรงงานของประเทศต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพเปลี่ยนจากแรงงานทักษะไปสู่แรงงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมีความพร้อมในการทำงานหลายด้านโดยอาศัยกลไกของประชารัฐในการร่วมพัฒนาให้ประเทศสู่ความมั่งคงมั่นคงค่ะมั่งคั่งและยั่งยืนนางสาวสุขศรีไล่กสิกรรมค่ะผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูลกล่าวว่าการจัดโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรับรองความรู้ความสามารถในสาขาอาชีพตำแหน่งงานหรือลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณสุขต่อสาธารณะค่ะโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความสามารถในสาขาอาชีพตำแหน่งหรือลักษณะงานเฉพาะกรมสัมภากรสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมของสถานประกอบกิจการได้เพื่อนำไปยกเว้นเงินภาษีตามพระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัชดากรค่ะว่าการยกเว้นรัชดากรฉบับที่437พ.ศ. 2548และหลักเกณฑ์ขั้นตอนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานการขอรับความเห็นชอบหลักสูตรและรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐกำหนดหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือหรืออุดหนุนการกู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดสตูลซึ่งจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการได้อย่างมีคุณภาพต่อไปค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่ค่ะ